และเครื่องนี้ 141,000 บาทจาก I Have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ IHAPC ครับผมปาว IHAPC สวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ IHAPC ด้วยแล้วกันแล้วก็วันนี้ฮะมีคิวอีกเครื่องนึงที่เครื่องแสนอีกแล้ว141,000นะครับดูเหมือนสเปคมันไม่น่าจะมีอะไรแต่มันมีอะไรอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับเรียบๆคลีนๆเคสเล็กๆไม่ใหญ่แต่แฝงไปด้วยของค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันเบสเซตเครื่องนี้ซ้ายมือผม 141,000 จาก IHAPC CPU ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยเอาอะไรก่อนเครื่องนี้นานๆที่เราจะเห็นอุปกรณ์อย่างนี้ยัดอยู่ในเคสอย่างนี้นะเคสตัวนี้น่าสนใจนะครับมันคือ Johnsmo มีชื่อรุ่นว่า Johnsmo D41 Max นะครับมันเป็น D41 Max Screen ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีครบทุกองค์ประกอบนะครับ Johnsmo ต้องเล่าก่อนว่าหลายๆครั้งเนี่ยได้มีโอกาสประกอบเคสจาก Johnsmo นะครับซึ่ง Johnsmo เนี่ยเป็นเคสที่ดังมากนะในประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้ามาตลาดในไทยละซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยงานดีเพราะเคสทุกเคสทุกตัวนะมันผลิตในจีนแล้วนะครับทั้งนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะเป็นยี่ห้อจีนอะไรแต่จอห์นสโบเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยผมแบบผมเด็กๆแล้วอะผมไม่ใช่ผมเด็กๆสิประมาณ10ปีมีให้เห็นนะครับช่วงแรกเขายังไม่ทำเคสนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นแบบผู้นำเข้าอิสระมาแต่ตอนนี้เขามีตัวแทนมาเต็มระบบแล้วนะครับนี่คือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว D41 Mesh เอาจริงแล้วมันเป็นเคสที่มันไม่มีอะไรแต่มันมีสิ่งที่ผมเกิดมันคือไม่มีอะไรคือแหละมันมีจอนะครับเคสตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นคอมเคสคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยยังถูกอินทิเกรตจอมาจากโรงงานด้วยนั่นเองซึ่งเราสังเกตบริเวณหน้าเคสตรงนี้ครับมันจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเป็น8นิ้ว TFT LCD ครับเป็น Liquid Crystal Display ตรงนี้คือเป็นจอที่2ได้แบบโอเคเลยนะครับก็คือเป็นจอขนาด8นิ้วความละเอียดที่ 1280x800 ครับเฮิร์ตซ์ไม่สูง30เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำงานเซตอัพต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับมันจะเป็นการเข้าไมค์คอมการเข้าอะไรต่างๆนะเปิดโชว์ Wallpaper Engine ที่เป็นหน้าจออิสระนะครับที่ถูกติดมากับจอตั้งแต่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยราคา 4,000 กว่าบาทเฉพาะเคสเนี่ยแล้วคุณได้จอด้วยเอาไว้เหมาะสำหรับเอาไว้เป็นจอที่2จออ่านแชทรวมถึงแบบรองรับพวก AIDA 64 Extreme ที่สามารถโชว์เป็น OSD นะครับโชว์สถานะการทำงานต่างๆของเครื่องหรือว่าใช้โปรแกรมอย่าง Wallpaper Engine ในการโชว์ Wallpaper ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเคสตัวนี้พิเศษทั่วไปคือเคสที่มีจอนะครับรวมถึงข้อ Max นะครับ Max เนี่ยมันจะเป็นคำว่าตะข่ายนะครับดังนั้นเนี่ยงานของจอสโบตัวนี้ค่อนข้างดีนะมันจะเป็นตาข่ายเจาะรูเป็นหมื่นๆรูเลยนะอยู่ตรงนี้ด้านทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วข้อเดียวจอสโบอีกข้อหนึ่งคือว่าคือเคสทุกรุ่นเขานะจุดไหนตรงไหนที่ใส่พัดลมได้เขาจะแถมพัดลมมาให้อยู่แล้วนะที่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะจะสังเกตดูว่าพัดลมที่ติดอยู่เนี่ยสมมติว่าตัวนี้ติดอยู่4ตัวไม่สมมติหรอกติดอยู่4ตัวตรงนี้1 2 3ด้านล่าง3ด้านหลัง1รวมกันเป็น4ตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็น4ตัวที่แถมมากับโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ติดการ์ดจอบอกว่ามันก็ติดแถมมาอีก2ตัวนะครับนะครับโอเคมั้ยดังนั้นเนี่ยจอห์นสโบต้องบอกเลยว่าเคสทุกรุ่นของเขาที่จําหน่ายออกมาเนี่ยจะมีพัดลมติดหมดแล้วคือจะไม่มีรูโล่งหรอกว่าเค้าจะไม่มีแบบรองรับพัดลมอะไรไม่มีใส่มาให้หมดแล้วใส่เต็มขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาออกหรือเอาใส่แค่นั้นเองครับเนอะแล้วจุดเด่นอีกอันนึงก็คือการวางของ power supply สังเกตดูว่าปกติแล้วเคสทั่วไปเนี่ยมันจะมีการวาง power supply เนี่ยไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนไม่ก็หลังแต่ว่าจอห์นสโบตัวนี้วางข้างหน้านั่นเองดังนั้นเนี่ยด้วยตำแหน่งการวางของ power supply ที่อยู่ด้านหน้าจะทำให้ตัวเคสนั้นไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปนะครับไม่ได้ดูสูงจนเกินไปโดยใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะวางตัว power supply ใส่เข้าไปทำให้มันประหยัดพื้นที่เซฟพื้นที่ได้เยอะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันตรงที่ว่าตรงข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะใส่หม้อน้ำได้เลยนะครับจะใส่ได้แค่ด้านบนหรือด้านล่างแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียหรอกก็ในเมื่อมันมีจอมันมีจอใช่ป่ะคุณจะไปใส่หม้อน้ำได้ยังไงใส่หม้อน้ำจะติดพัดลมตรงไหนก็ในเมื่อมันจอมันบังทุกอย่างมันบังหมดถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า make sense ละในเมื่อจอห์นสโบรู้ว่ามันมีจอแล้วมันใส่หม้อน้ำ3ตอนไม่ได้เขาก็เลยเอา power supply ไปใส่ข้างหน้าทำให้ตัวเคสนั้นไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่ว่าสามารถยัดเข้าได้เต็มนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ดูว่าสังเกตว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปข้างในนั้นค่อนข้างเต็มระบบเหมือนกันนะครับเอาละเคสเนี่ยเกินไปเยอะละนะครับฮาร์ดแวร์ข้างใน
จะเป็นยังไงตรงนี้ Johns Bone DC1 Max Screen ตรงนี้ทำออกมาได้ดีนะครับนี่คือตัวเคสในส่วนฮาร์ดแวร์ครับแน่นอนครับ 141ก็ตามสูตรนะสูตรก็มีอยู่ไม่กี่สูตรครับมันคือ CPU Intel นะครับที่เป็น i9 7300K นะครับ24คอร์32เทรด Turbo 5.8 แรงเหมือนกัน14900K มันก็เหมือน 13900K S นั่นแหละแรงขึ้น200 MHz นะครับกินไฟน้อยกว่านิดหน่อยแบบปกติแต่ถ้าฟูลก็กินเท่ากันนะครับนั่นคือส่วนต่างตรงนั้นนั่นเองดังนั้น i9 3900K ครับ24คอร์32เทรด8คอร์16เทรด AP คอร์และ E คอร์16คอร์16เทรดดังนั้นเนี่ยเหลือกินเหลือใช้มาเธอร์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างแปลกแยกออกมาบางท่านอาจจะมองเอ้ยมันควรจะเป็น ROG Strix หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ลูกค้าเลือกเป็น Aorus Z790 Aorus Elite AS-W นะครับดังนั้นเนี่ย Aorus Elite ตัวนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงเป็นตัวรองท็อปของ Aorus Master นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น Aorus Elite มันก็สวยเหมือนกันรายละเอียดดีเทลต่างๆครบเหมือนกันผ้าจ่ายฟงผ้าจ่ายไฟ Fully Cover MOSFET ครบเหมือนกันนะครับ Wi-Fi 6E Integrate เข้ามานะครับมีทั้งหมดและ -W ก็เพราะว่ามันให้เป็นสีเงินสีขาวตรงนั้นนี่คือขีด W Aorus Z790-W นั่นเองนะครับจะถูกอินทิเกรตเข้ามาตรงนี้นะครับพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยสังเกตได้ว่า USB เนี่ย 3.2 3.0 ไปไม่หมดเลยนะครับ Wi-Fi 6มีนะครับต่อจอเพิ่มได้นะครับพอเชื่อมต่อด้านหลังคือครบนั่นเองในของแรมกับตัวชุดน้ำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าของที่ใช้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับของที่ให้ไปเนี่ยอย่างเช่นตัวแรมกับชุดน้ำเนี่ยก็ดันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแรมเนี่ยจะเป็นแรมคอแซชุดน้ำก็เป็นชุดน้ำคอแซครับแรมเป็นคอแซเวนเจียน RGB DDR5 นะครับเวนเจียน RGB DDR5 ความจุรวมกันทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่2แถวนะแต่ว่าความจุรวมกันเนี่ย64 GB เรียกได้ว่าเยอะนะครับ64 GB ที่บัสปีด 5,600 มันเคยจากคอแซเวนเจียนตัว RGB DDR5 นะครับแน่นอนตัวแรมเนี่ยมันอยู่ในขั้นกลางนะอาจจะไม่ได้รวมถึงคอแซโดเมเนเตอร์แพลตินัมอะไรไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะใช้ไม่ได้เลยผมเองเนี่ยยังใช้คอแซเวนเจียน DDR5 ที่ไม่มี RGB อยู่เลยแต่ว่าตัวนี้จะมี RGB ด้วยนะครับแบบมัลติโซนที่เป็น RGB นั่นเองคราวนี้แรมคอแซ64 GB DDR5 ก็จบเหมือนกันนะมา 5,600 MHz ครับ DDR5 ด้วยแล้วความจุมหาศาลเลย64 GB นั่นเองในส่วนชุดน้ำครับชุดน้ำพูดได้เลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่แพงที่สุดดีที่สุดโหดที่สุดจากคอแซ H150i Elite LCD XP นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่บรรดาชุดน้ำในหลายรุ่นนะมันก็มีจอนะครับแต่ผมต้องเรียนตามตรงกับท่านผู้ชมได้เลยว่าถ้าคุณจะหาจอที่มันชัดจริงๆนะต้องตัวนี้ครับในความส่วนตัวของผมเนี่ยชัดที่สุดในโลกนะชัดที่สุดในตั้งแต่ iCarly เคยทำมาได้ซ้ำไปครับนี่คือจอที่ใช้แผ่นเนลแบบ IPS หรือว่า In-Plane Switching ด้วยความละเอียดหน้าจอน่าจะประมาณ400กว่า480คูณ360เนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยมันคมมันชัดมันน่าจะไม่ใช่จอชุดน้ำแล้วอ่ะมันเป็นจอที่เราหาความหยาบหาความแตกไม่เจอเลยดังนั้นเนี่ยนี่คือ Elite LCD ครับท็อปสุดละนะครับภายในวงเนี่ยจะมีริงที่เป็น RGB ข้างในจะเป็นจอบอกสถานะทุกอย่างแล้วเราสามารถที่จะคัสตอมได้ปรับได้ผ่านโปรแกรมอย่าง IQ ครับขึ้นมาข้างบนครับจะเป็นตัวหม้อน้ำ3ตอนจากคอแซที่การปรับปรุงแล้วก็พัดลมนั้นเป็นตัว AF นะครับเป็น120มมเป็นตัว AF ไฟพัดลมเนี่ยก็สวยนะครับเป็นตัว RGB ก็คือเป็นตัวคาร์บอนลิกซ์ด้วยนะครับและเห็นไหมชุดน้ำมันสวยสีดำเนี่ยโชว์เนี่ยดูหน้าจอดิโอ้โหชัดมากชัดแบบเนียนเราจะแบบชัดเหมือนแบบจอคอมเลยอ่ะเพราะมันเป็นแบบแพนเนลเป็นแบบ In-Plane Switching เป็น IPS ด้วยนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับยาวเฟื้อยฮะเกือบใส่เคสไม่ได้แต่ใส่ได้นะดูดีๆว่ามันจะเหลือพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 7% นะครับยังไม่ชนหน้าเคสนะครับดังนั้นการ์ดจอที่ใส่ไปสุดในรุ่นเหมือนเดิมนะนี่คือ ROG Strix GeForce RTX 4090นะครับ4090ก็โหดแล้วนะแต่นี่คือ ROG Strix คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของ ROG นะครับมีให้เลือกสีขาวสีดำแต่อันนี้เป็นสีดำนั่นเองแรม 24GB ครับ CUDA 16,000ก็คือเต็มระบบนั่นแหละนะครับโลโก้ ROG 3พัดลมทุกอย่างของดีของอะไรผ้าจ่ายไฟการระบายความร้อนยัดเข้ามานะครับเทคโนโลยีสูงสุดของ ASUS ครับ ASUS ครับยัดเข้ามาในนี้ครับนั่นคือตัวท็อปที่สุดครับ ROG Strix GeForce RTX 4090นั่นเองนะครับ3พัดลมงานดีแบ็คผงแบ็คเพจทุกอย่างนั้นหน้าเคสตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะเป็นเมทัลหมดเลยครับแล้วก็เชื่อมกันเป็นอย่างดีเหมือนเราแบบห่อหุ้มตัว PCB และฮีทซิงค์ได้เป็นอย่างดีนะจำนวนฮีทไปความใหญ่ของฟินอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนี่คือตัวท็อปในความเห็นของผมนะถ้าไม่นับรุ่นบ้าบอคอแตกอย่างเช่น Hall of Fame นะ ROG Strix นี่แหละเป็นรุ่นที่หาซื้อได้ง่ายและดีที่สุดหลายคนให้ค่ามาว่าตัวนี้คือตัวท็อปที่สุดที่หาซื้อได้ตัวท็อปที่สุดในความเห็นของทุกคนอาจจะเป็นการแหลกตัว4090 Hall of Fame ใช่ไหมตอนนั้นที่เอามาหมดไปแล้วแล้วมันก็ EOL ไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะตอนนี้ EVGA ก็ท็อปที่สุดที่ผลิตออกมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลิตแล้วไงดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่หาได้โดยทั่วไปแล้วท็อปสุดนะคือตัวนี้แหละ ROG Strix GeForce RTX 4090ตัวนี้นั่นเองถ้าถามคน100คนน่ะ4090จะได้รุ่นไหนครับ ROG อยู่แล้วฮะผมว่าตอบ ROG สัก80คนน่ะยังไงก็ได้เอา ROG อยู่แล้วนะครับต่อมาครับในส่วนของ power supply ตัวจ่ายไฟก็เป็นในส่วนอีกที่มันสำคัญเหมือนกันนะครับ CPU กับเมนบอร์ดหรือว่าแรมหรือว่าตัวการ์ดจอจะดีแค่ไหนจะเทพแค่ไหนก็ตามแต่ครั
ับถ้าไม่มี power supply ดีๆไม่มีตัวจ่ายไฟดีๆไม่มีหลังบ้านดีๆก็ทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย power supply จะเป็นหน้าที่ของยี่ห้อ cooler master นะครับและมันเป็นขนาดเล็กพิเศษหรือว่าเขาเรียกว่า small form factor อันจริงๆแล้วเนี่ยเคสตัวนี้สามารถใส่ ATX ได้นะแต่ว่าลูกค้าไม่ใส่ลูกค้าใส่ตัวเล็ก SFX small form factor เป็นไปได้ว่าถ้าใส่ตัวใหญ่อาจจะติดการ์ดจอหรือเปล่านะครับเขาเลยเลือกใส่ SFX small form factor คือตัวเล็กตัวมันเล็กแต่สเปคไม่เล็กดีมันล่อมันจ่ายไฟสูงสุดได้1,100วัตต์ได้ดี80พลัสแพลตินัมด้วยดีดังนั้นเลือกคุยเรือทอสายเดียวกันเส้นอยู่แล้วกับ Cooler Master V 1100 SFX ครับ80พลัสแพลตินัมนอนมาครับ1,100วัตต์และซัพพอร์ต PCIe 5.0 ทำให้การต่อไฟเลี้ยงไปที่การ์ดจอนั้นต่อไฟเพียงเส้นเดียวก็จ่ายไฟได้สูงสุด600วัตต์จบเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเล็กจิ๋วแต่โหดนี่คือ Cooler Master V 1180พลัสแพลตินัมนั่นเองนะครับในส่วนของสตอเรจครับมี2ตัวนะครับยี่ห้อรุ่นเดียวกันคือ Samsung K80 Pro 1 TB read speed สูงสุด 7,000 เมกนะ 7,000 เมกก็แรงแล้วสำหรับ Samsung K80 Pro นะครับความจุ 1T ประกัน5ปีเหลือกินเหลือใช้นะครับใครอยากได้ท็อปกว่านี้อาจจะไป990 Pro แต่ผมมองว่ามันรีแค่ 7,300 อะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันไม่เยอะหรือเปล่าอะไรแบบมองนี้นะครับดังนั้น Samsung K80 Pro อาจจะตอบโจทย์ที่สุดณเวลานี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเพดานของ PCIe 4.0 เนี่ยมันตันอยู่ประมาณ 7,500 เมกนะครับสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันวิ่งได้แค่นี้ถ้าคุณอยากได้วิ่งเป็น 10,000 เมกเนี่ย 10,000-20,000 เมกต่อวิเนี่ยคุณต้องรอ PCIe 5.0 มาละแต่ว่าแค่นี้มันก็ใช้งานได้แบบเร็วโคตรอยู่แล้วนะครับแล้วเป็น Samsung จำนวน2ตัวด้วย 1 TB จำนวน2ตัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่เหมือนหลบนะเอาจริงแล้วเหมือนหลบนะเหมือนเคสไม่มีอะไรเลยข้างในแม่งเต็มนะข้างในแม่งคือ i9 3900K เมนบอร์ดตัว Aura Elite ไว้อย่างเงี้ยแรม64แรม64กิกะดา5อย่างเงี้ยการ์ดจอ RTX 4090 Ultra G Sprint ก็ชุดนั้นที่ดีสุดจาก Corsair H150i Elite LCD HT เพราะว่าสปายตัวเล็กก็จริงครับ 1,100 วัตต์ 80 พลัสแพทินัมอย่างนี้สตอเรจ2ตัว 1 TB คูณ2จำนวน2ตัวความจุรวมกัน 2 เพ Samsung K80 Pro ได้ใส่เรท0นี่ก็วิ่ง 15,000 ได้นะแต่ผมเชื่อว่าลูกค้าไม่ใส่หรอกก็คือปกติก็จะใช้ไม่หมดละความเร็วก็เร็วไม่หมดไม่ไหวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นี่คือเครื่องนี้ที่ผมมองว่ามันค่อนข้างซ่อนรูปและเจ็บแต่จบของแท้จะเป็นทุกอย่างก็บอกไปหมดแล้วแล้วนี่คืออีกเครื่องนึงที่ต้องถ่ายเก็บไว้ในคอลเลกชันเลยครับ 141,000 จาก I have CPU เรียบง่ายสวยงามฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่า I have เนี่ยไม่ได้เกี่ยงเลยครับจะทำเครื่องถูกทำเครื่องแพงทำเครื่องละ100,000 400,000 500,000หรือแม้กระทั่ง 8,000-9,000 I have รับทำหมดทุกเครื่องไม่ว่าคุณนั้นมีงบในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่คุณเป็นใครก็ตามเนี่ยลูกค้าเป็นใครก็ตามผมพร้อมที่จะบริการหมดไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่ 8,000 ผมก็ทำให้คุณได้ 300,000 ผมก็ทำได้ 400,000 ก็ทำได้แสนกว่าทำได้สบายๆดังนั้นเนี่ยทำได้ทุกงบประมาณถ้า I have ทำเครื่องละ 104,000 แบบนี้ได้แสดงว่า 12,000 ทำได้ป่ะทำได้เออใช่ป่ะถ้าทำสเปคได้ทอดไข่ดาวเป็นป่ะเป็นถ้าทำสเปคได้ทอดเนื้อได้ป่ะได้ถ้าทำสเปคได้เปิดแก๊สเป็นไหมเออแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็เครื่องสวยจากแล้วนี่เครื่องสวยจากไอแฮป CPU ครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ